มังสงค่ะวันเมื่อในก็เฮาค่ะได้มีดังข่าวยูเครนลาดว่ารัสเซียป่นแดนเข้าตึกยูเครนในภายรัสเซียตกซุ้ม7เหงปายาวผู้เกอกุมจอมจึงยูเครนเกี่ยวกับภายศึกลาดว่ารัสเซียป่นแดนเข้าตึกยูเครนแต่จะเมื่อในวันที่24เดือนฟีฟายปี2022ต่อถึงในวันที่2เดือนมาร์ชปี2022ในศึกรัสเซียตกซุ้มกว่า7เหงปายสิภายยูเครนตียอบไล่ศึกรัสเซียนับโหปากก็ย่อว่าหนังไหนพ้องหลงภายแกดแครัสเซียก็เปินเผาเป็นปอกอ่อนตั้งสุดไว้ว่าศึกรัสเซียตกซุ้มในเมืองยูเครน4ปาก98ก็มาเจ็บ1เหง5ปากไว้97ก็สิภายยูเครนซ้ําตกซุ้มกว่า2เหง8ปาก70ปายมาเจ็บ3เหง7ปากปายเอาว่าหนังไหนว่าสิจอมจึงรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินจี้สั่งตับศึกรัสเซียเปิดหน้าศึกจู้เมืองยูเครนนาปอดออกเมื่อในวันที่24เดือนฟีฟายปี2022เย้าดับศึกรัสเซียโทษศึกเข้าในเมืองยูเครนนาปอดจานสิเอาหมักลงยื้อเสือละลายเว้งในเมืองยูเครนว่าหนังไหนห้องการภายปืนเผารัสเซียเตรียมออกข่าวสิมุ่งมองไว้ว่าในวันที่3เดือนมาร์ชปี2022นั้นรัสเซียและยูเครนเตะอุบโอ้งมีกันลองงำเย็นที่เมืองเปรารุดอยู่ว่าไหนก้อยกาดาสองภายเดอุบโอ้งก็มีกันลองกึดตึกนั่นภายรัสเซียตีไล่กึดลือลองปล่อยหมากตึกยื้อเสือยูเครนไหนจอมจึงยูเครนได้ลาดไว้เมื่อในวันที่1เดือนมาร์ชปี2022นั่นเหมือนกันตั้งแต่รัสเซียป่นแผ่นเข้าตึกยูเครนต่อถึงยามเหลียวก้นเมืองยูเครนไล่ไปพี่หมอก 800,000 กำนำแต่ไปเข้าในเมืองโปแลนด์และเมืองยูเมเนียนั่นคือภูมิปุนพรเขาบ่ได้ปั่นขว้างก้นปลายเพยูเครนอยู่เศร้าเลยโจเข้านั่นก่อคอมชินจัดจึงยุโรปเลยรายงานต่างถึงไว้อยู่ว่าไหนนอกเหลือเสนั่นภายยูเครนลาดว่าจอมฮันแอนเดลอันเป็นผู้จัดการตับศึกรัสเซียอันมีดีนาศึกเมืองยูเครนนั่นก่อภายศึกมือแมนยูเครนยื้อตายแปดเย้าว่าไหนก้อยกาห้องการภายแกดแครัสเซียเต้อําไปหันออกมาปืนเผาลัดสังไว้เหมือนกันเมื่อพ้นมาในวันที่27เดือนฟีฟายปี2022นั่นก็จุ้มผ่ายการซึกเมืองเบรารุสอันกำเทียมบันแห้งผ่ายรัสเซียนั่นหอดเผียวมาในเมืองห่มดุมหมอก10ถึง15ก็สิจึกหาบอกมือขึ้นเมื่อในวันที่3เดือนมาร์ชปี2022ในก้วยวันไหนเฮอร์มินต่างกุนล่ำหนึ่งอันเป็นของสายการเม้นแคชเชมเอียร์ก็ลูกดีตาเฮอร์มินเมืองอิรันมาลงดินเนบิโดเมื่อในวันที่2เดือนมาร์ชปี2022สิมาส่งปันตึกกุ่นดังน้ำเนื้อนั่นเรียบดีป้าเจเฮ็ดเงินแลเครื่องกองกลางหมักมือจนยำเจอไหนว่าไหนพอถึงมาในวันที่5เดือนมาร์ชปี2022เฮอร์มินต่างกุ่นรัสเซียIL-76 ได้มาเมืองห่มดุมเทียงสีพอในวันที่6เดือนมาร์ชปี2022จังได้ขึ้นปอกมือไหนเฮาค่ะไล่รับผู้จอมข้อมูลข่าวมีหนังไหนเมื่อสูงค่ะ